โซเชียลเดือดชายใส่เสื้อยืดทหารให้เด็กหญิงนั่งบนตักบังคับพวงมาลัยรถเบนซ์ชาวเน็ตเอื้อมคอนเทนต์โชว์อะไรก่อนหวั่นสักวันจะเกิดอุบัติเหตุวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6กันค่ะซึ่งได้เผยแพร่คลิปชายใส่เสื้อยืดทหารพร้อมกับมีเด็กผู้หญิงนั่งบนตักลักษณะกำลังบังคับพวงมาลัยของรถเบนซ์โดยติดแคปชั่นในคลิปว่าเมื่อบอกกูต่ำและลูกกูขับขณะที่ทางเพจตั้งคำถามที่นำคลิปมาลงโพสต์แฉพฤติกรรมไม่เหมาะสมดังกล่าวก็ตั้งคำถามจากเครื่องแบบชั้นยศน่าจะจ่าสิบเอกยังไงต้นสังกัดควรออกมาชี้แจงทำความเข้าใจว่ามันสมควรไหมกับการเอาเด็กมานั่งบนตักขับรถซึ่งต่อมาทางเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบกลับนะคะว่าขอบคุณสำหรับความห่วงใยมันคือถนนในหมู่บ้านครับความเร็วแค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งผมขับรถผมก็ประคองพวงมาลัยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับขอบคุณครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าเห็นเยอะแล้วครับแบบนี้ทั้งให้ขับนั่งตักถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแรงกระแทกอัดกับพวงมาลัยเด็กรับไปเต็มๆ#อย่ามองข้ามความปลอดภัยคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าแถวบ้านก็มีนะลงคลิปโชว์ว่าลูกขับรถแทนในรถคือขนกันมาทางครอบครัวแล้วมีบอกงดดราม่าฝึกจนชำนาญแล้วคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าขาเขาก็เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกอยู่มือขวาประคองพวงมาลัยแล้วยังไม่รู้ว่าขับในพื้นที่ปิดหรือเปล่ายังไม่อยากว่าดราม่ามันเยอะเกินคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมีเด็กคนใหม่ๆโผล่ขึ้นมาขับรถเรื่อยๆโชว์เป็นกระแสสักวันอุบัติเหตุจะเกิดตัวอย่างความคิดเห็น 3-4 ข้อความนี้นะคะมองว่าแม้จะมีคำอธิบายออกมาแต่การกระทำพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่ควรอยู่ดีแม้จะอ้างว่าขับขี่เฉพาะในหมู่บ้านแต่บริเวณดังกล่าวยังเป็นถนนสาธารณะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอยู่ดีดังนั้นจึงไม่ควรมองข้ามความปลอดภัยจะดีที่สุดค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก the tiger.com ขอบคุณค่ะ